สวัสดีครับคลิปประจำวันมาอีกแล้วนะครับเพจป่าปากป้านะครับก็ยินดีกับชัยชนะเมื่อคืนนี้นะครับของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เราได้เห็นอะไรที่น่าสนใจติดตามในเกมเมื่อคืนนะครับวันนี้เราคงจะต้องมาพูดกันสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของชัยชนะที่ลิเวอร์พูลมีเหนือเอเวอร์ตัน2-0เมื่อวานนี้นะครับเราก็ทำให้การลุ้นแชมป์นะครับของลิเวอร์พูลยังคงเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับหายใจลดต้นคอนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับเราทำหน้าที่ของเราไปนะครับมีหน้าที่เล่นเพื่อชัยชนะเราเล่นไปนะครับแล้วก็แมนซิตี้จะเป็นยังไงเรื่องของเขานะครับแต่อย่าพลาดมาละกันนะครับลิเวอร์พูลถ้าไม่พลาดแล้วแมนซิตี้พลาดถึงเวลานั้นแล้วแซงรวดเดียวมันเข้าป้ายได้เลยเหมือนกันฉะนั้นใครที่ตามลุ้นเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่อย่าเพิ่งท้อใจนะครับบางทีไปลุ้นผลแมนซิตี้มากเกินไปมันก็ทำให้หมดอารมณ์กับการที่มาดูเกมของลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเข้าเรื่องกันของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับลิเวอร์พูลนี้เมื่อคืนนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าในช่วง45นาทีแรกเป็น45นาทีที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับมีจุดบกพร่องหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นบอลที่ค่อนข้างช้านะครับการขยับตัวของผู้เล่นไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับทำให้การจ่ายบอลนะครับการเปิดบอลมีปัญหาแม้ว่านะครับจะเป็นการครองบอลที่ค่อนข้างเยอะแต่เมื่อถึงจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะที่ควรจะต้องมีประตูนะครับจังหวะที่ควรจะต้องเข้าทำลิเวอร์พูลกับทำตรงนั้นไม่ได้นะครับเราได้เห็นแนวรับของเอเวอร์ตันแล้วนะครับว่าเขาทำการบ้านมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะการรับลึกๆนะครับแล้วก็การเตรียมแผนเล่นโต้กลับอย่างรวดเร็วเขาทำเอาการบ้านข้อนี้มาเป็นโจทย์ตั้งเลยนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเล่นเพื่อยั่วอารมณ์นะครับการเล่นในแบบดาร์บี้แมตช์นะครับการยั่วยุอารมณ์นะครับการทวงเวลามีให้เห็นทุกอย่างเลยนะครับและเอเวอร์ตันดูเหมือนว่าจะดึงลิเวอร์พูลมาอยู่ในเกมของตัวเองได้ในช่วง45นาทีแรกนะครับก็ทำให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของเกมมันอยู่ตรงที่ว่าเจอร์เก้นคล็อปจะทำอย่างไรในช่วงพักครึ่งเวลานะครับเจอร์เก้นคล็อปเองออกมาบอกเลยนะครับว่าตัวเองยอมรับเลยยอมรับกับลูกชายว่าไม่ใช่45นาทีแรกที่ดีของลิเวอร์พูลนะครับตัวเขาเองเขาก็รู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนัดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายแล้วก็ลิเวอร์พูลเองนอกจากไม่ใช่เกมที่ง่ายแล้วนักเตะยังเล่นไม่ได้ตรงนี้มันน่าหงุดหงิดสำหรับเจอร์เก้นคล็อปนะครับเขาเองเพียงแค่อธิบายว่าทำอย่างไรในครึ่งเวลาหลังแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับคล็อปบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่บอกให้นักเตะปรับความเร็วนะครับมันมีอีกหลายจุดที่เล่นได้ไม่ว่าจะเป็นการวางบอลนะครับไปในพื้นที่ว่างนะครับการเล่นไปให้ถึงเส้นหลังการครอสบอลให้มากขึ้นจากเส้นด้านข้างก็น่าจะทำให้เอเวอร์ตันนั้นปั่นป่วนได้เหมือนกันนะครับแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะครับในเมื่อว่าเป็นเขาปรับเกมมาดูเหมือนว่าแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลสามารถเจาะเข้าไปอยู่ในเขตโทษของเอเวอร์ตันได้ต่อเนื่องทีนี้มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อลิเวอร์พูลเริ่มมีความได้เปรียบเอเวอร์ตันขึ้นมาอย่างชัดเจนในลูกช่วงต้นครึ่งหลังเจอเก้นคล็อปใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนตัวทันทีซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นการย้ำนะครับเป็นการย้ำในช่วงที่เอเวอร์ตันเป๋การส่งลุยเนียสและดิวอกโอลิกี้เติมพื้นที่กองหน้าเข้าไปอีกนะครับมันช่วยให้ลิเวอร์พูลนะครับมีกองหน้าเพิ่มขึ้นในเขตโทษลงเข้าไปแข่งกับกองหลังของเอเวอร์ตันที่ยืนกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็การถอดนาบีเกต้าออกถอดซาดิโอมาเน่ออกเนื่องจากมีใบเหลืองและนาบีเกต้าจำเป็นต้องถอดเพราะลิเวอร์พูลต้องใส่ตัวลุกลงไปยอมตัดกำลังตัวเองออกไปแล้วก็ใช้บริการแค่ฟาบินโญ่กับทามาเตียโกอัลคันตาร่ามาช่วยกันมันเป็นประคองกองกลางเท่านั้นเองนะครับลิเวอร์พูลก็ได้ประตูแล้วก็เป็นการได้ประตูมาจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับโอลิกี้เองมีส่วนร่วมกับเกมทันทีนะครับชิงบอลให้ซาร่าโยนเสา2แอนดี้โรบสันมงเท่านั้นเองความกดดันทุกอย่างมันคลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกจุดหนึ่งหลังจากที่ได้ประตูแรกมาการมีลุยดิอาสอยู่ในสนามนั้นสามารถค้ำ
ให้แนวรับของเอเวอร์ตันนั้นปั่นป่วนมากขึ้นไปอีกนะครับการโชว์ทักษะฟุตบอลการกระชากลากเลื้อยเข้าไปสู่ในเขตโทษแล้วก็เพิ่มเปิดพื้นที่ให้กับลิเวอร์พูลเท่านี้เองมันก็กลายเป็นเกมอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ซึ่งแตกต่างจากครึ่งแรกโดยชัดเจนนะครับเครดิตตรงนี้ต้องยกให้กับเจอร์เก้นคล็อปป์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับการมีโอริกี้ในเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์นี่ครับมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลเฝ้ารอคอยและเอาใจช่วยนะครับและที่สำคัญคือโอริกี้ก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับเจอร์เก้นคล็อปป์ถึงกับบอกเลยว่าถ้าเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ไม่มีดีวอล์กโอริกี้มันคงจะไม่ใช่ดาร์บี้แมตช์ในยุคของเขาแล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะดูโอริกี้ถือเป็นหมัดเด็ดนะครับที่เตรียมเอาไว้ใช้แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ลงสนามในระยะหลังกับลิเวอร์พูลก็ตามนะครับแต่สำหรับโอริกี้เขายกให้เป็นตำนานและเป็นนักเตะมหัศจรรย์คนหนึ่งของตัวเขาเองเลยโดยส่วนตัวเจอร์เก้นคล็อปป์ชอบดีบ็อกโอริกี้มากนะครับและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดมันเป็นช็อตที่แฟนบอลทุกคนรู้สึกสะใจมากก็คือช็อตรับบอลเข้าซองปั๊บทิ้งตัวนะครับของทางด้านอลิสันเบกเกอร์นะครับเป็นการล้อเลียนนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดที่เขาทำในลักษณะเช่นนี้ก่อนในช่วงครึ่งแรกนะครับในช่วงที่เกมเสมอกันการรับบอลเข้าซองทิ้งตัวและฉีกยิ้มดอกนั้นนะครับโอ้โหแฟนบอลลิเวอร์พูลนั่งแบบมีอารมณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมันเป็นทีของอลิสันเบกเกอร์บ้างโอ้โหมันเรียกได้ว่าเป็นช็อตไฮไลท์ประจำวันนี้เลยก็ได้นะครับเพราะเป็นการทบต้นทบดอกกับความรู้สึกที่พิกฟอร์ดทำเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญเลยอลิสันเบกเกอร์ทำแล้วไม่ยิ้มแหมมันเท่ตรงนี้เนี่ยครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกในเกมนี้เลยก็คือเรื่องของวิธีการเล่นของริชาร์ลิสันนะครับบอกตรงๆเลยว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีฝีเท้าแต่ด้วยพฤติกรรมแล้วก็แนวคิดของเขาผมเชื่อว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จมากมายเท่าไหร่ในเส้นทางฟุตบอลอาชีพถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแนวคิดการเล่นแบบนี้นะครับการเล่นตุกติกมากเกินไปนะครับการเล่นนอกเกมฟุตบอลมากเกินไปของเขามันทำให้คุณค่าในฝีเท้าที่เขามีอยู่เนี่ยมันดูลดน้อยถอยลงไปเลยนะครับแต่ก็เรื่องของเขาแล้วนะครับเอเวอร์ตันต้องไปดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างเต็มตัวในขณะที่ลิเวอร์พูลยังมีลุ้นแชมป์ของตัวเองต่อไปนะครับอย่างที่บอกเล่นไปตามเกมของตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ในวันพุธนี้ก็ยังจะมีโปรแกรมพบกับเบียร์เรอัลอีกนะครับก็มาติดตามกันได้ต่อไปสำหรับความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลในคลิปประจำวันนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับยูฟ่า88นะครับมันเว็บที่มั่นคงจ่ายตรงไม่ช้าค่าน้ำสูงเสร็จฟ้าต้องยูฟ่า88นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจและติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณครับสวัสดี